ุณผู้ชมครับพบกับรายการที่จะมีพลีสโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเอาล่ะคราวนี้อยากทราบอาการและที่สำคัญที่สุดรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องอาการของคนที่เป็นโรคเรื้อนอาการจะเป็นยังไงเข้าใจแน่ว่าต้องมีเกาหรือว่าเกามีไหมไม่เกาเนื่องจากว่าโรคเรื้อนเนี่ยเป็นโรคติดต่อซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ชอบไปตามแนวเส้นประสาทนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าพออาการของโรคเรื้อนเนี่ยค่อยๆเป็นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความผิดปกติทางระบบเส้นประสาทพวกปลายประสาทเนี่ยที่อยู่ในผิวหนังเชิงตื้นแล้วก็พอต่อไปเป็นนานๆเนี่ยก็จะมีผลกับเรื่องของพวกกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นเรื่องของกระดูกด้วยอาการของโรคเรื้อนที่พบได้บ่อยนั้นก็มีดังนี้เลยครับ1อาการทางผิวหนังซึ่งมี3แบบได้แก่1เกิดวงสีซีดจางหรือเข้มกว่าผิวหนังธรรมดาขึ้นตามตัวของผู้ป่วยเช่นบริเวณใบหน้าขาและสะบัก2เกิดผื่นแดงมีสีเข้มกว่าผิวหนังธรรมดามีขนาดต่างกันบางผื่นมีสีเข้มและมัน3เกิดตุ่มนูนบนผิวหนังมีสีเข้มกว่าผิวหนังธรรมดาตุ่มจะมีขอบชัดเจนเป็นได้ทั่วไปตามส่วนต่างๆของร่างกายและเป็นมากบริเวณใบหน้าและลำตัว2อาการทางเส้นประสาทส่วนปลายถูกทำลายผู้ป่วยจะมีอาการชาตรงบริเวณที่เกิดวงผื่นและตุ่มอีกทั้งยังทำให้เกิดอัมพาตของกล้ามเนื้อบางมัดเช่นกล้ามเนื้อที่นิ้วมือและเท้าทำให้นิ้วมือเหยียดไม่ออกนิ้วเท้างองุ้มลงและเดินเท้าตกปากเบี้ยว 3. มีอาการคัดจมูกหายใจไม่สะดวกและมักมีแผลแตกในจมูกทำให้มีเลือดกำเดาและหนองออกจากจมูกต่อมาแผลจะลามลึกทำลายสันกระดูกจนจมูกยุบและทำลายกล่องเสียงทำให้เสียงแหบเป็นต้นครับโอ้เลมีฟาซาลาติเลโดมีฟาทอลาทีเลโดพี่ไหมพี่วอร์มเสียงได้ไหมพี่ตรวจสอบว่าตัวเองเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยหรอว่าเสียงแหบไหมอะไรอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวเย็นนี้จะไปอีเวนต์รับงานคู่กับซุปเปอร์สตาร์ไว้ถ้าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคเรื้อนอีกแล้วล่ะก็กลับมาติดตามชมกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับ